สวัสดีค่ะพ่อชินเอาเองนะคะเกมไมค์ครับก็จะมาสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะคะวู้ฮู้หลังจากที่เราหายไปนานเลยทั้งก็ขอให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนสร้างบ้านเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีไม่มากค่ะแต่ว่าอยู่กันได้ 3-4 คนนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นการสร้างที่แบบว่าง่ายๆนะคะแต่ว่า อยู่ได้แบบว่าสบายๆ3คนเอาดินปักไฟอยู่ได้3คนแบบนี้นะคะมีกล่อง3กล่องให้อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคไปดูวิธีการสร้างกันเลยนะคะโอเคอุปกรณ์หลักก็มีดังนี้นะคะก็จะมีไม้โอ๊กแล้วก็มาแปรรูปนะคะหินหยาบนะคะแล้วก็กระจกบล็อกกระจกแผ่นอัพแล้วก็มีสแลบบันไดสองสีนะคะแล้วก็ประตูค่ะโอเควิธีการสร้างบ้านนะคะก็จะมีดังนี้นะคะให้เราเริ่มจากการวางเสาบ้านก่อนนะคะขั้นแรกก็วางตรงนี้ก่อนเลย1 2 3 4นะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ห่างมาทั้งหมด5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็วางอีก4บล็อกนะคะเสร็จแล้วก็หันมองด้านนี้นะคะเว้นอีก5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็วางนะคะแล้วนี่ก็2บล็อกอันนี้ห่างกันเท่าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็ห่าง5บล็อกให้ตรงกับตรงนู้นนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ห่างมาทั้งหมด5บล็อกนะคะ1 2 3 4เอาบล็อกที่5นะคะแล้วก็เว้นไปทั้งหมด4บล็อกนะคะ1 2 3 4วางบล็อกที่5ตรงนี้นะคะโอเคก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะวางไม้โอคูนะคะแบบนี้ออกมา1บล็อกนะคะแล้วก็สูงมาเลย4บล็อกแล้วก็ปิดนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็วางเป็นแบบว่าแนวๆไปก่อนด้านล่างนะคะแล้วก็เหลือไว้1บล็อกนะคะสูงมาตรงนี้บล็อกที่3ได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใช้กระจกนะคะกาสเพนวางไว้4บล็อก3 4ส่วนตรงนี้นะคะใช้ไม้ปิดรอบด้านก่อนนะคะแล้วก็วางกระจกส่วนนี้มาปิดไปเลยนะคะปึ๊บๆโอเคโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับการออกแบบโครงร่างบ้านค่ะแล้วก็อย่าลืมวางข้างบนนี้ด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นวิธีการสร้างหลังคานั่นเองนะคะวิธีการสร้างหลังคานะก็คือเราใช้บันไดแล้วก็สแลบนะคะใช้สีนี้นะคะสีของสคอชนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าให้เรามองจากด้านตรงนี้นะคะวางออกไปห่างมา1บล็อกเอ้ยออกมา1บล็อกด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็มาในกลับหัวแล้วก็วาง2บล็อกนี้นะคะแล้วก็มาในกลับหัวแล้วก็วางบันไดนะคะตรงนี้ก็ใช้บล็อกคอนะคะปิดไปเลยนะคะเป็นสแลบสิจะใช้บล็อกก็ได้นะคะแล้วก็นับตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้มาในกลับหัวตรงนี้นะคะวางสแลบไปเลยจะได้แบบช่องเล็กๆตรงนี้1ช่องนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะวางมาในตรงนี้นะคะ1 2อุ๊ยโอ๊ะเหมือนจะแหลกนิดนึงโอเคห่างมา1บล็อกนะคะแล้วก็วางบันไดแล้วก็เอามาในตรงนี้นะคะวางเหมือนกับด้านนู้นเลยตรงนี้ก็วางบันไดตามนะคะให้มันเท่าๆกันนั่นเองโอเคแล้วก็มารูด้านนี้นะคะวางเช่นกันเลยวางยาวๆไปเลยนะคะตรงนี้มันในกับหัวมันในกับหัวนะคะแล้วก็มันวางมันได้โลดโอเคจะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มเชื่อมกันแล้วนะคะนี่แบบนี้ใช่แบบนี้นะคะให้มันรู้เหมือนว่ามันเชื่อมกันนะคะอ
เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะวางมันในกับของตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะคะปึ๊บแล้วก็หันมาด้านนี้นะคะมันได้แล้วก็ใช้สแลบนะคะวางระหว่างตรงบันไดด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้เนาะจะเหลือข้างบนมานิดนึงวางยาวๆเลยโอเคหลังคาก็เอาแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาตกแต่งตรงนี้กันก่อนให้เรานะคะใช้สควอชวูดสแลบนะคะแบบนี้ใช้สลับวางตรงนี้ด้วยนะคะนี่มองดีๆตรงนี้ตรงนี้ทุบไปหน่อยนะคะขอใช้ด้วยด้านในนะคะแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะวางกระจกบล็อกแบบนี้มาทำอีกข้างนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวงงกันวางสลับตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทำด้านในเป็นบล็อกนะคะโอเคแล้วก็วางกระจกบล็อกหรือจะใช้กระจกแผ่นก็ได้นะแล้วแต่เลยเสร็จแล้วนะคะกับหลังคานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราโอเควางหินตรงนี้ก่อนมาในกับหัวนะคะแล้วก็หันมาอันนี้เป็นในกับหัวเหมือนกันมองประตูตรงบล็อกแรกนะคะแบบนี้เปิดอันนี้โอเคแล้วเราก็ปูพื้นตรงนี้ด้วยโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใช้สแลบนะคะปิดตรงนี้ไปเลยอยากจะประยุกต์ใช้ให้มันเป็นห้องใต้หลังคานี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่เราจะยังไม่สอนขั้นนั้นนั่นเองปึ๊บปึ๊บโอเคนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเหลือเป็นการตกแต่งภายในนั่นเองนะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีดังนี้นะคะจะมีบล็อกไม้บล็อกเดิมนะคะแล้วก็จะมีไม้แปรรูปมีไฟนะคะอ้าวหายอีกละมีกล่องนะคะตัวคราฟแล้วก็เตาเผาเตียงแล้วก็เพชเชอร์เพจนะคะทั้ง2อันเลยเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งนั่นเองก่อนเลยนะคะโอเคขั้นแรกให้เราปักไฟตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะคุณจะเห็นเสาตรงนี้ที่เราเคยทำไว้ใช่ไหมคะให้เราวางบล็อกไม้ตรงนี้ทุกข้างบนด้วยนะคะแล้วก็วางโอ๊กวูดตรงนี้นะคะปึบแบบนี้นะคะหรือจะปรับให้เป็นแบบว่าตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วางไฟได้สวยงามแบบนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอหยิบของหน่อยโอเคเปลี่ยนเป็นบันไดตรงนี้นะคะมันก็เป็นสแลบเหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วก็เอากล่องกลับมาวางกล่องตรงนี้เลยนะคะให้มันเปิดกล่องนั่นเองมี3คนสลับ3คนเลยนะคะแล้วก็วางเตียงตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็วางโต๊ะคราฟนะคะฟอร์เนสเราหายไปไหนแล้วนะฟอร์เนสนะคะแล้วก็บล็อกไม้ตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็วางเพชเชอร์เพจนะคะกดชิปแล้วก็วางนะคะวางโต๊ะคราฟแบบนี้โอเคแล้วก็จะมีอยู่ก้อนตกแต่งที่เหลือนะคะก็วางฟลอปตรงนี้นะคะวางดอกไม้ตกแต่งได้นะคะแล้วก็จะวางบันไดหินตรงนี้มีเครื่องดูดคอนเข้าไปนะคะอาจจะมีแท็บดอนะคะวางตรงนี้ด้วยความสวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีการวางพรมพรมหน้าบ้านอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยเนาะแล้วก็วางพวก Anvil Enchantment Table อะไรอย่างงี้นะคะตกแต่งกันไป โอเควางพรมก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีโอ๊กลีฟนะคะวางตรงนี้ด้วยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ปักป้ายแล้วก็อาจจะมีการวางcover stone หน้าบ้านโอเคเสร็จแล้วสำหรับบ้านสำหรับอยู่กัน3คนนะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ก็แชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะอยากให้สร้างบ้านอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย